กลับกันมาอีกครั้งค่ะกับ The Plan on TV by Dr. A ค่ะช่วงที่3ของเราเมื่อกี้สัญญากับคุณผู้ชมไว้ว่าจะพูดกันถึงเรื่องมะม่วง Harden ที่อยู่ที่ไต้หวันค่ะก่อนที่เราจะไปกันตรงนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงลักษณะประจำพันธุ์คร่าวๆของ Harden กันก่อนนั่นสิค่ะ Harden เนี่ยเป็นมะม่วงที่มาจากต่างประเทศมะม่วงอินพ็อตแบบมะม่วงจบนอกมะม่วงจบนอกเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาต้องมีแก้มแหม่มค่ะนี่แต่ลักษณะของเขาเนี่ยพื้นเรียกว่าพื้นของมะม่วงจริงๆจะเป็นสีออกสีแดงส้มแล้วอาจจะมีคล้ายๆเป็นบลัชออนเหมือนกับทาแก้มผู้หญิงเนี่ยปัดอยู่ที่ส่วนของตัวไหล่ของมะม่วงเป็นสีเหลืองค่ะนั่นคือลักษณะของฮาร์เดนและลักษณะทรงจะต่างจากเออร์วินในปีในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเออร์วินลักษณะจะเป็นทรงไข่แต่สำหรับฮาร์เดนเนี่ยค่อนข้างจะกลมกลมๆหน่อยอย่างในภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเขากลมกลมกว่าที่คิดเลยนะคะกลมกว่าเออร์วินแล้วก็น้ำหนักผลจะเล็กกว่าขนาดเนี่ยจะเล็กกว่าเออร์วินนิดนึงอย่างเออร์วินเนี่ยประมาณสัก400กว่ากรัม500กรัมอาจจะมีสำหรับบางคน300ปลายๆโอเคแต่ถ้าเป็นฮาร์เดนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ300 320 350เต็มที่ไม่เกิน400กรัมต่อคนเพราะฉะนั้นอาจจะดูเหมือนกับว่ามันไม่เต็มที่เท่าไหร่สำหรับ คนที่ชอบผลใหญ่ๆเยอะๆค่ะแต่มันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับตลาดยุโรปที่ชอบทานมะม่วงที่ผลไม่ใหญ่นักอีกอย่างนึงลักษณะการขนส่งของเราเป็นการขนส่งทางเครื่องบินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเป็นผลใหญ่ค่าขนส่งจะแพงเพราะฉะนั้นเมื่อถึงมือผู้ซื้อก็แพงกว่าเดิมแพงตามไปด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผลขนาดผลก็มีส่วนต่อการทำตลาดพอสมควรเองคุณผู้ชมค่ะค่ะโหคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นั่นคือลักษณะภายนอกที่เห็นภายนอกนี่ก็ไม่ได้ใหญ่เลยจริงๆเขาเอาไม้บรรทัดมาวัดด็อกเตอร์อย่างในภาพที่เราเห็นก็ประมาณสักความยาวของผลก็ประมาณสัก 7-8 เซนไม่เกินนั้นดูสิคุณผู้ชมไม้บรรทัดนั้นยาวแค่15เซนยังแบบว่าไม่ถึง15เซนค่ะแต่เขาก็มีข้อดีคือในแง่ที่ว่ากลิ่นและรสชาติค่อนข้างดีแล้วก็ไม่แฉะไม่ฉ่ำน้ำมากเหมือนกับเออร์วินเพราะฉะนั้นอาจจะเหมาะกับเมืองไทยอาจจะเหมาะกับผู้บริโภคที่ชินกับการทานมะม่วงแบบเขาเรียกว่าปอกเปลือกแต่ว่าถ้าเกิดช้ำน้ำอย่างเออร์วินเนี่ยปอกเปลือกแล้วมันก็จะติดน้ำมากับมือเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าหากเราจะผลิตเพื่อการค้าไม่ได้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องมองว่าเรากำลังจะผลิตเพื่อขายใครจริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของฮาร์เดนคือมันไม่แฉะติดมือมาอาจจะเหมาะสำหรับที่จะปลูกเป็นมะม่วงขายเป็นมะม่วงแปลกในเมืองไทยเป็นลักษณะของแฟนซีมะม่วงแฟนซีแล้วถ้าเกิดว่าทำออกมาในจังหวะที่เป็นวาเลนไทน์ต้องนิ่งคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเล็กๆน่ารักใช่ค่ะแล้วก็สีเขาดึงดูดเพราะว่าสีจะออกแดงส้มโอ้คงขายได้ราคาที่ดีถ้าสามารถทำนอกฤดูได้มันก็จะเป็นลักษณะของการซื้อขายแบบคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินลักษณะผลิตภัณฑ์แบบนี้จะมีราคาสูง มันไม่ใช่ขายเพื่อบริโภคกิโลละ25 30 40แต่ขายเพื่อไปเป็นของขวัญอาจจะขยับไปอยู่ที่กิโลละ70 80ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่งั้นกุหลาบในวาเลนไทน์คงจะไม่ใช่ช่อละเป็นพันถูกไหมคะอันนี้ก็ลักษณะชั้นใดก็ชั้นนั้นมันอันนี้คือลักษณะที่อยากจะบอกไว้ส่วนรสสัมผัสก็คือตัวเอาเป็นว่าส่วนของเนื้อจะค่อนข้างมีเสี้ยนมากกว่าเออร์วินนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับมากมายเท่ากับสายพันธุ์ไทยบางสายพันธุ์เช่นอกร่องที่จะมีเสี้ยนหน่อยค่ะอันนี้คือลักษณะเนื้อของเขาแล้วก็มีกลิ่นที่พี่คิดว่ากลิ่นเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับมะม่วงแก้วของเรานะแล้วก็มีความหนึบพอสมควรส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบกินมะม่วงฮาร์เดนมากกว่าเออร์วินเพราะว่ามันเหมาะกับรสนิยมหรือความชอบของคนไทยพอดีกว่าค่ะอันนี้คือลักษณะคร่าวๆของลักษณะประจำพันธุ์คราวนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมที่อื่นลดปริมาณการปลูกลงแต่ที่ไต้หวันกลับตรงกันข้ามขึ้นนั่นสิคะค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ไต้หวันปลูกเพื่อการค้าและเป็น1ใน2สายพันธุ์ที่สามารถส่งออกไปญี่ปุ่นได้
คือการส่งไปญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าอยากจะส่งอะไรก็ส่งได้ใช่คุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องผ่านขบวนการที่เขาเรียกว่าอบไอน้ำหรือ Vapor Heat Treatment ค่ะที่ว่ากันเป็นทีละสายพันธุ์หรือเป็นไปตามข้อตกลงค่ะส่วนของไต้หวันมี2สายพันธุ์ที่อนุญาตให้นำเข้าญี่ปุ่นได้ก็คือ1เออร์วินที่เราพูดไปแล้ว2ฮาร์เดนเพราะฉะนั้นพอผลิตเออร์วินแล้วเจอปัญหาโอ้อ่อนแอดูแลยากต้นทุนสูงก็เลยย้อนกลับมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาไม่ให้ต้นทุนมันสูงเกินไปเพราะมันจะแข่งในตลาดไม่ได้เลยทุกวันนี้กลายเป็นว่าชาวสวนบางส่วนตัดสินใจที่จะหันกลับมาปลูกฮาร์เดนเหมือนเดิมเพราะว่าการดูแลไม่ได้ต้องถี่ยิบย่อยเหมือนกับเออวินมากนะต้นทุนจะถูกลงในขณะเดียวกันยังเป็นสายพันธุ์ที่ส่งไปญี่ปุ่นได้เพราะขบวนการหรือขั้นตอนนั้นก็ยังคงทำได้อยู่อย่างถูกต้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีการย้อนกลับมาปลูกฮาร์เดนมากขึ้นนั่นนะสิคะค่ะอ้าวแล้วพอมังไต้หวันเนี่ยเขาก็นิยมที่เอามาปลูกกันแล้วก็สามารถส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้และอย่างเมืองไทยของเราพอจะมีโอกาสกับเจ้ามะม่วงฮาร์เดนบ้างไหมคะด็อกเตอร์เราต้องมองในสองลักษณะว่าโอกาสในแง่ของการตลาดมีไหมค่ะและโอกาสในแง่ของการผลิตมีไหมถ้าอย่างเออร์วินสัปดาห์ที่แล้วบอกไปแล้วว่าในแง่ของการผลิตเนี่ยไม่แนะนำให้ปลูกเป็นการค้าเพราะว่าดูแลค่อนข้างยากต้นทุนสูงเกินไปค่ะแต่สำหรับฮาร์เดนในแง่ของการผลิตเคยปลูกด้วยตัวเองที่เชียงใหม่ปรากฏว่าได้ผลดีแล้วการดูแลไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ต้องประคบประหงมเหมือนกับเด็กเล็กเท่ากับเออร์วินเพราะฉะนั้นในแง่ของการผลิตในภาคเหนือและอีสานเหมาะที่จะปลูกพันธุ์ฮาร์เดนนะคะอันนี้ในแง่ของเทคนิคส่วนในแง่ของการตลาดตรงนี้ต้องมาว่ากันต้องดูว่ารสชาติที่เกิดขึ้นเหมาะไหมอาจจะปลูกสักบางสวนในพื้นที่สัก 5% ของสวน 10% ของสวนแล้วลองทำการตลาดลองขายลองดูว่าคนติดไหมค่ะถ้าหากว่าคนติดรับเราก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณการผลิตอาจจะรวมกันเป็นกลุ่มโอ้ที่จังหวัดนี้มีฮาร์เดนปีหนึ่งประมาณ80ตัน100ตันอ้าวอย่างนี้คนซื้ออยากจะเข้าไปเพราะว่าเริ่มทำการตลาดได้หรือว่าส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ครั้งละ200กิโล500กิโลอันนี้เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะส่วนจะส่งไปต่างประเทศได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพที่เราทำได้อยู่ในจุดที่รับได้แค่ไหนถ้าเริ่มอยู่ในจุดที่รับได้การทำตลาดต่างประเทศก็จะเป็นอะไรที่ติดตามมาเองเพราะฉะนั้นหลักๆเลยขึ้นอยู่กับคุณภาพและความรับได้ในแง่ของรสชาติกลิ่นสัมผัสตรงนี้ต้องทดสอบกันก่อนใช่ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับผลไม้ไทยทุกชนิดที่ก่อนที่จะออกไปเมืองนอกก็คงจะต้องทั้งคุณภาพแน่นอนแล้วก็ความปลอดภัยความปลอดภัยคุณค่าทางอาหารทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะเพราะหลักการเดียวกันทั้งหมดเลยฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนกำลังสนใจเรื่องเกี่ยวกับการจะนำมะม่วงพันนี้มาปลูกก็สามารถสอบถามมาหาเราก็ได้ได้ค่ะยินดีหรือท่านไหนกำลังสนใจเรื่องการตลาดที่จะส่งผักผลไม้ของท่านที่กำลังสนใจไปข้างนอกหาตลาดเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาก็โทรมาสอบถามหรืออยากฝากคำถามไว้กับเราก็ได้ได้ทุกช่องทางได้ทุกช่องทางอย่างที่มิ้งบอกทั้งโทรศัพท์ที่02-9677014หรืออีเมลก็ได้ที่ news@kstation.tv หรือจะ SMS ก็ได้ค่ะที่4689110ด็อกเตอร์แล้วก็ทีมงานของรายการของเราพร้อมที่จะนำคำถามที่ท่านสงสัยมาตอบให้แน่นอนค่ะแล้วเราก็อาจจะได้แนะนำท่านส่งต่อท่านไปยังผู้ซื้อก็ได้ในกรณีที่ปัจจัยมันเหมาะกันนั่นน่ะสิคะเห็นไหมคะว่ารายการของเราไม่ใช่แค่อยู่ในเมืองไทยไม่ใช่แค่ไปไกลถึงเมืองนอกแต่ช่วยให้ท่านได้มีมูลค่าสิ่งของและมูลค่าการตลาดและมูลค่าความสุขเพิ่มขึ้นด้วยโอ้อันนี้เป็นประโยคเด็ดต้องขอบคุณน้องวิ้งมากๆเลยมูลค่าความสุขนะใช่ค่ะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะด็อกเตอร์ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนแรกมิ้งสัญญาว่าเราจะคุยกันเรื่องงานครบรอบ1ปีของ The Plan มิ้งขอยกยอด
ไปไว้ครั้งหน้าดีกว่าเดี๋ยวเราคุยเกินๆนิดหน่อยเผื่อให้คุณผู้ชมได้อยากไปร่วมงานด้วยกันกับเราเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยมิ้งต้องขอขอบคุณเลยค่ะข้อมูลดีๆความรู้ดีๆความช่วยเหลือดีๆให้กับเกษตรกรไทยจากดร.เอดร.กาญจนาสุทธิกุลค่ะขอบคุณค่ะดร.ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะพบกับเราเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 13:30 นคุณผู้ชมอย่าลืมมากๆเลยค่ะเพราะว่ามิ้งกับดร.เอมาประจำการที่นี่ทุกสัปดาห์แน่นอนสำหรับวันนี้มิ้งนันท์มนต์เหลืองเจษฎากุลพร้อมรายการ The Plan on TV by ดร.เอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ